จับตากุลิศสมบัติสิริตัวเต็งม,มาแรงนั่งประธานบอร์ดปตทสารรัฐธรรมนูญนัดชี้ชะตา64สสถือหุ้นสื่อใครจะอยู่ใครจะไป28ตุลารู้กันสวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ n อ็นจีอารพครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวคนคนคนนข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับช่วงนี้แวดวงและวิสาหกิจหลายๆที่นับว่ามีขึ้นลมของการเปลี่ยนแปลงพัดแรงดังเช่นรัาวิสาหกิจสังกัดพลังงานที่แต่ละองค์กรไซส์ใหญ่บิ๊กเบิ้มดูแลพลังงานของประเทศมูลค่าหลายแสนล้าน ขณะนี้ว่ากันว่าสุาพัฒนงพงพันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกำลังอยู่ระหว่างการปรับทับจับตัวบุคคลลงองค์กรสำคัญสำคัญ,คญด้านหนึ่งก็เป็นไปนตามการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในกระทรวงก่อนหน้านี้และอีกด้านหนึ่งก็เพื่อกุมอำนาจบริหารแบบเสร็จของรัฐมนตรีนั่นเองแน่นอนที่สุดว่าในบรรดาธารกิจของกระทรวงพลังงานที่มีคนจับตาจับจ้องมองที่สุดก็คงจะไม่พ้นปตทซึ่งแววว่าสุาพัฒพ์พ์ จะผลักดันกุลิตสมบัติสิริปลัดกระทรวงพลังงานเป็นกรรมการและประธานกรรมการบริษัปทปตทจำกัดมหาชนแทนที่ไกรฤิ์อุชุกการนนชัยประธานกรรมการปตทคนปัจจุบันที่อายุจะครบ65ปีในเดือนธันวาคม2563ซึ่งตามกฎหมายห้ามดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจปลัดกุลิตตอนนี้ต้องถือว่ามาแรงซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวกระเซ็นกระสายมาว่า ไพรินชูโชติถาวรอ,อดีตซี o โอปตทและอดีตรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเป็นตัวแต่งแต่ก็ด้วยเหตุผลเรื่องของอายุที่หากนั่งประธานบอร์ดได้อาจจะทำหน้าที่ได้ไม่กี่เดือนก็จะเข้าข่ายอายุครบ65ทางเลือกจึงตกมาอยู่ที่กุลิศซึ่งหลังจากนี้หรือหลังกลางตุลาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งหากบอร์ดปตทประชุมในวาระเรื่องนี้ก็คงจะมีอะไรชัดเจนออกมา ว่ากันว่าเหตุผลที่สุพัฒน์พง์ต้องการให้กุลิศเป็นมือเป็นไม้ที่ปะตทเพราะกุลิศเป็นคนทํางานคล่องแคล่วประกอบกับบุค,คลิกที่สามารถปะระสานสิทธิทั้งการเมืองและแวดวงธรุรกิจซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เป็นที่รับรู้กันมาตั้งแต่สมัยอยู่กระทรวงการคลังโดยสิงหาคมปี2561ครับกุลิศถูกดึงตัวข้ามค้วจากอธิบดีกรมสุลกากรกระทรวงการคลังให้มานั่งปลัดกระทรวงพลังงาน โดยตอนนั้นอภิษักตันติวรวงน้ำตีว่าการกระทรวงการคลังได้บอกเหตุผลของการโยกย้ายที่สร้างความประหลาดใจว่ากระทรวงพลังงานขอตัวกุลิศมาและทางกระทรวงการคลังก็เห็นด้วยเพราะเป็นคนเก่งและกระทรวงการคลังต้องการส่งเสริมคนของกระทรวงการคลังให้ทํางานในตําแหน่งที่ดีขึ้นนั่นจึงทําให้กุลิศมาโลดแล่นที่กระทรวงพลังงานแต่ก็มีข่าวมาเป็นระยะระยะว่าเขาอยากกลับไปที่กระทรวงการคลังอยู่เนืองๆรวมถึงการโยกย้ายข้าราชการฤดูการล่าสุด ฟังว่ากุลิศขอกลับไปเป็นประหลัดกระทรวงการคลังแต่ครมแอมแต่งตั้ง,งปิศดาจีจนวิจารณ์อธิบดีกรมสนธการกรเป็นประหลัดกระทรวงการคลังคนใหม่แทนประสงค์ภูทนทเเศที่เกษยียายุราชการไปเมื่อ30กันยาย,ยนที่ผ่านมาเอาเป็นว่าหากกุลิศที่รัฐรีว่าการกระทรวงพลังงานมีแผนส่งไปเป็นตัวแทนในฐานะประธานบอร์ดปะตะทกำหนดทิศท,ทางของปะตะทที่เป็นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของประเทศก็จะมีส่วนช่วยสารเสริมสนับสนุน ผลักดันการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจของประเทศได้เต็มที่สิ่งที่น่าปวดหัวของรัฐพลังงานก็อาจจะมีนิดหน่อยครับตรงที่ว่ากุลิตนอกจากจะเป็นประหลัดกระทรวงพลังงานวันนี้ยังเป็นประธานกรรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรืกกอกอฟผพซึ่งต้องถือเป็นองค์กรใหญ่มักจะมีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกับปตทหากกุลิตจะมาเป็นกรรมการและประธานกรรมการปรตทก็คงต้องลาออกจากกรรมการและประธานกรรมการกอฟอพอซึ่งนั่น ก็จะมีผลให้น้ำเีว่าการกระทุงพลังงานต้องสรรหาประธานกรรมการกฟผคนใหม่มาแทนกุลิศแต่ไม่นับจะเป็นอย่างไรได้ครับเพราะเวลานี้ก็มีคนที่พร้อมที่จะให้เป็นตัวเลือกอยู่มากมายอยู่แล้วจับตาดูกันให้ดีๆการเปลี่ยนแปลงทั้งที่ปตทและกฟผไม่นานเกินรอนี้แน่นอนครับ คงจำกันได้นะครับกับคดีถือหุ้นสื่อคนที่โดนสารรัฐนนูลฟันเป็นคนแรกก็คือธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่จากกรณีถือครองหุ้นสื่อบริษัทวีลัก์มีเดียจำกัดขณะลงสมัครรับเลือกตั้งต้องตกเก้าอี้สอสอและยังมีดาบสองตามมาก็คือกรณีปล่อยเงินกู้ให้กับพักราวนี้โทษถึงยุบพ,พักพร้อมตัดสิทธิกรรมการบริหารพักสิปีจนสอสอที่เหลือต้องไปตั้งพักใหม่ชื่อพักก้าวไกลในปัจจุบัน ช่วงที่สารรัฐธรรมนูญกำลังพิจารณาเรื่องของคดีดถือหุ้นสื่อของธนาธรอ,อยู่นั้นฝ่ายค้านก็ตรวจสอบสอบสฝ่ายรัฐบ,บาลว่ามิใครถือหุ้นสื่อบ้างจะรวบรวมรายชื่อยื่นผ่านชวนหลีกภัยประธานสภา,าส่งให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาเช่นกันทําเอารัฐบ,บาลถึงกับผวาเพราะขณานั้นเสียงของฝ่ายรัฐบ,บาลอยู่ในสภาพปริ่นน้ําหากสารรัฐธรรมนูญรับเรื่องไว้แล้วสั่งให้สสเหล่านั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจนกว่าจะมีคําตัดสินออกมาแล้วก็วุ่นแน่ ฝ่ายรัฐบาลจึงแก้เกมด้วยการตรวจสอบรายชื่อสสฝ่ายค้านที่ถือหุ้นสื่อเพื่อยื่นสารรัฐมนูลบ้างปรากฏว่ามีสสฝ่ายรัฐบาลที่ถูกยื่นไป41คนฝ่ายค้าน33คนอย่างดีที่สารรัฐมนูลรับเรื่องไว้พิจารณาแล้วไม่มีคำสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวและเมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีผู้เข้าข่ายต้องพิจารณาฝ่ายละ32คนรวม64คนถึงวันนี้การตรวจสอบหาข้อมูลของสารรัฐมนูล ได้ข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้แล้วจึงประกาศยุติการไต่สวนและกำหนดนัดถแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือลงมติและได้เวลาลุ้นระทึกกับคำวินิจฉัยชี้ขาดในวันพุธที่28ตุลาคมนี้ในการถแถลงได้แบ่งเวลาออกเป็น2ช่วงคือ15นห้านาจะอ่านคำวินิจฉัยในส่วนของ32สอส,อสอฝ่ายรัฐบาลก่อนโดยมีจากพักพลังประชารัฐ21คนคือ 1. นนายนัทพลทิพสุวรรณสอง นางพิชารัตน์ลาหะพงษ์ชนะ 3. นายอัธกรศิริรัตยากร 4. นายกสิทเดชชุติมัน 5. นางกุลวลีนบอมรบดี 6. นายชานวิทย์วิภูศิริ7นายฐานิษฐ์เทียนทอง8นายถาปกรณกุลเจริญ 9. นางสาวตรีนุชเทียนทอง 10. นายทวีรัตน์รัตนเศษส11นางบุญยิ่งนิติการนา12นายปฐมพงษ์ศูนย์จันทร์ 13. นายพินโยนิโรธ 14นายเรกรคำประกอบ15พันตำรวจโทวัยพจ์อภรัตน์16นายสมเกียรติวรมเพียร17นายสัมพันธ์มัสุโ 18, ส18นายศิระเจนจากะ19นายสุชาติชมกลิ่น20นายอนุชาน้อยวงศ์และ21นางสาวพาดาวรก,การน,น์ส่วนพรรคประชาธิปัตย์มี8คนครับได้แก่ 1. นางสาวจิตภพัฒน์กิจกร 2. นายอัศวินวิภูศิริ 3. นางกัตะวันกันเถียนกุลจัญญาวิวัฒ 4. นายพานุศีบุษยาการ 5. นางสาววิชราพรการจะนะ 6. นายสมชาติประดิษฐพร 7. นายสาครเกี่ยวข้อง 8. นายสาธิตปิตุเตชะพักชาติพัฒนานหนึ่งคนคือนายเทวันลิปะตะพันลบพักรวมพลังประชาชาติไทยหนึ่งคนคือหมอมราชวงศ์จตุมงคลโซรกุลและพักประชาพิวัตษหนึ่งคนคือนายสมเกียรติสรละล จากนั้นเวลา16ในกาก็ถึงคิวของ32สอส,อสอฝ่ายค้านครับจากพรรคอนาคตใหม่20คนคือ 1. ผพลโทพงศกรรอดชมภู 2. นายธนวรินทรคพพิสิทธิ์ 3. นายพิจารณ์ชาววนะัชาวพัฒพงศ์ 4. นายสุรชัยศรีสรารคาม 5. นายชำนาญจันเรือง 6. นายวินสุธิรชัย 7. นายธัญวัฒน์กรมนวัตวงศ์ 8. นายคารมพลกานายวายโอัศวรุ่งเรือง10 นางอมรัตโชคประมิตรกุล 11. นายประกรณ์วุฒิอุด,ดมพิพัฒน์สกุล 12. นายวิภพวิเรยโรธ 13. นางสาวเบญจาแสงจันทร์ 14. นายสมเกียรติชัยวิสุทธิกุล 15. นายนัทธาบุญชัยอินทวงศ์อินสวัสรสิ์16นางสาวกวินนาตาคี 17. นางสาวสุวรรณสุบรรณอยุธยา 18. นายจิรัตทองสุวรรณ19นายปฏิพัฒส,สันติพาดาและ20 นางสาววันวลีตะล่อมศิลป์พักเพื่อไทย4ี่คนครับได้แก่1นนายวิสารเตชะธิรวัตสอนายนิยมช่างพินิษฐ์สนายจักรพลตั้งสุทธิธรรมและ 4. นายสรรุตสร,รังเกตพักเพื่อชาติ4คนครับได้แก่1นนายสงครามกิจเลิศไพโรธสองนางลินดาเชิดชัย 3. นางสาวปีรัตน์ติยาไพรัตน์สนายเพชรวันรวัฒนพงศ์ศิริกุลพักเสรีรวมไทย3คนก็คือ1 พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวศ 2. นางสาวธนพรสมทองแดง 3. นางสาวภัชนีเพชรจินดาและพักประชาชาติหนึ่งคนก็คือนายกมลศักดิ์ลีวามะใน64คนนี้ใครจะรอดใครจะโดนจะมากจะน้อยไปลุ้นกันเอาครับในวันพุธบ่ายที่ของวันพุทธที่28ตุลาคมนี้ครับมีข้อสังเกตนหนึ่งครับว่าสารรับนูนได้แบ่งเวลาประกาศคำวินิจฉัยเป็นสองช่วงประมาณว่าฝ่ายละ1ชั่วโมง หรือว่างานนี้จะมีคนโดนฟันไม่ใช่น้อยแค่คิดก็เส <comprend. S 1> ียวท้องน้อยวาบแล้วล่ะครับคุณผู้ฟังนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา m g r o n l i n e c o m นะครับและถ้าหากมีข้อแนะนำติชมประการใด ทิ้งคอมเมนต์ไม่ได้ในท้ายข่าวนะครับเราเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกัน24ชั่วโมงแล้วเรายังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมกันอีกด้วยและก็อย่าลืมนะครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกําลังเป็นแรงใจให้พวกเรานําไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ